สหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ครับจัดงานมอบเครื่องจักรกลการเกษตรรถตักล้อยางโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศครับนายบรรลือสง่าจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการจัดงานมอบเครื่องจักรกลการเกษตรรถตักล้อยางซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ได้รับอนุมัติโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศงบประมาณพุทธศักราช2560เพิ่มเติมกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ภาคเหนือตอนล่าง2เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรรถตักล้อยางขนาด100แรงม้าจำนวน9คันงบประมาณ10,260,000 บาทให้สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนครสวรรค์9แห่งเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศส่งเสริมให้ประชาชนฐานรากมีชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการสร้างห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานให้ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศให้เข้มแข็งเพื่อเชื่อมห่วงโซ่การผลิตในการแปรรูปเพิ่มมูลค่าไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศให้ได้โดยเร็วและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลจึงให้การสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเป็นกลไกในการช่วยเกษตรให้สามารถเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรทำหน้าที่ด้านการผลิตการตลาดและการแปรรูปสินค้าเกษตรครับนครสวรรค์ก็อาจจะคล้ายคลึงกันนะครับในการที่จะ